้องบอกว่ามูเชื่อทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มูก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาแล้วก็คือเราคิดว่าเราแฮนด์ดอลมันได้แล้วพอวันนึงที่มันมีปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นอะแล้วกลายเป็นว่าเราค่อนข้างช็อกที่จะแบบเราช็อกเพราะว่าเราไม่สามารถแฮนด์ดอลกับปัญหาได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือปัญหามันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเราคิดว่าเราแฮนด์ดอลได้ถูกปัญหาสิ่งที่ทำให้มูมาที่นี่เพราะว่าตอนนั้นจริงๆเนี่ยชีวิตโมส่วนใหญ่ก็คือโมทัวร์อยู่ที่อเมริกาเพราะว่าโมเป็นนักกอล์ฟอาชีพใช่ไหมคะก็วันหนึ่งเมย์ส่งไลน์มาหาโมว่าคือทุกคนรู้ว่าโมช่วงนี้แบบฟิลดาวมากเลยนะคะก็ส่งไลน์มาหาโมว่าเออมันมีศาสตร์อย่างนี้นะที่คิดว่าแบบมันเหมาะกับเราอะแล้วก็มันช่วยให้ชีวิตเราสามารถแบบไปได้คือหมายถึงไปต่อได้คือไม่ใช่ว่าเราไปต่อไม่ได้ในช่วงที่เราฟีลดาวน์เพียงแต่ว่าเราแค่อาจจะไปได้แต่ว่าช้าพอมาเรียนแล้วมูได้อะไรคือต้องบอกว่าโมที่โมตั้งใจเข้ามาเรียนเนี่ยโมอาจจะไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะออกไปโค้ชคนอื่นนะแต่โมตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองอะเปลี่ยนความคิดคือโค้ชตัวเองค่ะมูเชื่อว่าเราต้องทำให้ตัวเองอ่ะดีขึ้นก่อนที่เราจะคือเราต้องแข็งแรงก่อนอ่ะที่จะไปทำให้คนอื่นเขาแข็งแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมูบอกว่าคือก่อนมาเนี่ยมูค่อนข้างวีคมากแต่พอมูมาแล้วเนี่ยคือมูเชื่อทุกอย่างใช้เวลาค่ะอาจจะไม่ได้คือทุกใน2วันนี้ได้มากๆแต่ว่ามันคงไม่ได้เปลี่ยนไปเลยการที่เราเดินออกจากที่นี่ไปแล้วแบบไปฝึกที่เราจะฝึกคิดที่เหมือนกับในสิ่งที่เราได้เรียนไปอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมองว่ามันคุ้มมากคุ้มค่ามากกับการที่มองแบบมาใน2วันนี้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าโมไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำว่าแบบอะไรคือไลฟ์โคชชิ่งอะค่ะแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยก็คือก็กะไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่มาก็มีแค่น่าจะเป็นมีโมกับเมย์นะคะก็เด็กสุดในคลาสนี้แต่ว่าคลาสอบอุ่นนะคะคือเราไม่คิดว่าเราอยู่กับผู้ใหญ่อาจจะอายุ40หรือว่า50แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเราอยู่กับพ่อกับแม่คือเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนเขาแบบเป็นคนแก่คือทุกคนสามารถแบบเด็กได้แล้วก็ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในวัยคือแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้อายุแบบเด็กแล้วอะแต่เขายังมีความสดใสได้เหมือนเด็กอันนั้นคือในความหมายของมัวครับแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะ enjoy มากที่เข้ามาเรียนในวันนี้แล้วก็ได้อะไรกลับไปเยอะมากก็จริงโมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วโมคิดว่าโมถ้ามีโอกาสโมอยากกลับมาอีกค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีไม่ใช่แค่ตัวเราคือตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าการที่โมมาไลฟ์โคชชิ่งเนี่ยโมต้องการให้โมรู้สึกว่าชีวิตโมมันมีคุณค่ามากขึ้นโมรู้จักชีวิตมากขึ้นคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเองดีที่สุดแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ในอีกมุมนึงของเราที่แบบมันซ่อนอยู่ข้างในอ่ะก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะแล้วก็คิดว่ามันดีจริงๆอะค่ะ